สวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงของรายการที่นี่มออวนนะครับวันนี้พาทุกท่านมาที่คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับซึ่งวันนี้จะพาทุกท่านไปพูดคุยกับท่านคณบดีคณะเกษตรศาสตร์นะครับซึ่งถือว่าใหม่แกะกล่องเลยก็ว่าได้นะครับเพิ่งดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่2เมษายน2560นะครับดร.ณรินทร์บุญพรามครับถ้าพร้อมแล้วติดตามชมพร้อมกันครับครับและท่านผู้ชมครับและตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่ห้องของท่านคณบดีคณะเกษตรศาสตร์นะครับเดี๋ยวจะไปพูดคุยกับท่านภายในห้องนะครับจะเห็นได้ว่ามีเลขาท่านนะครับนั่งประจำอยู่ด้านหน้านั่นเองนะครับคุณอุไรวันบัวสอนนะครับสวัสดีครับสวัสดีวันนี้ท่านคณบดีอยู่ไหมครับอยู่ค่ะพอดีประสานไว้แล้วนะครับขออนุญาตมาสัมภาษณ์ท่านเรียนเชิญท่านเชิญครับก็จะมีเลขาที่ดูแลนะครับในส่วนของการให้ข้อมูลเบื้องต้นนะครับคุณเพื่อนมาขอสัมภาษณ์ค่ะอ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับครับด้วยค่ะครับโอ้โหนี่คือห้องของท่านคณบดีคณะเกษตรศาสตร์นะครับแบบสบายๆนะครับท่านครับนี่ครับสวัสดีครับท่านคณบดีครับสวัสดีครับครับขออนุญาตพูดคุยสัมภาษณ์ท่านสักเล็กน้อยนะครับท่านครับได้ครับเชิญครับผมครับขอบพระคุณครับแล้วท่านผู้ชมครับแล้วตอนนี้ผมก็อยู่ภายในห้องท่านคณบดีคณะเกษตรศาสตร์นะครับท่านดร.ณรินทร์บุญพรามนะครับอยู่กับผมตรงนี้ครับสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับคุณเพลินครับครับขออนุญาตพูดคุยสักเล็กน้อยนะครับในส่วนของท่านคณบดีนะครับซึ่งท่านก็ดำรงตำแหน่งนะครับก็คือประกาศหรือว่าคำสั่งแต่งตั้งของมหาวิทยาลัยตั้งแต่วันไหนนะครับท่านวันที่2เมษายน2561ครับผมครับท่านคณบดีนี้ทำงานที่มอบนมานานแค่ไหนแล้วครับตั้งแต่ปี2532ครับนับย้อนกลับไปก็น่าจะ27 ปีนะครับผมเรียกได้ว่าตั้งแต่รุ่นบุกเบิกเลยครับผมเข้ามาตั้งแต่ยังเป็นถนนแดงมีเส้นสั้นๆจากปากทางมาจนถึงตรงงานอาคารหรือที่เป็นประปาเนี่ยครับผมตอนกายภาพปัจจุบันนี่แหละครับผมก่อนเดิมทีท่านปฏิบัติราชการที่ไหนครับผมสอบได้ที่นี่เป็นครั้งแรกครับหลังจากจบปริญญาโทนะครับมาในตำแหน่งของนักวิชาการเกษตรก่อนนะครับยังไม่ได้เป็นอาจารย์ตอนนั้นนะครับมาในรุ่นบุกเบิกนะครับในภาควิชาเกษตรศาสตร์นะครับวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยขอนแก่นตอนนั้นครับครับแล้วก็ท่านเป็นอาจารย์ในสังกัดภาควิชาสัตวศาสตร์นะครับท่านครับผมก็หลังจากเป็นนักวิชาการประมาณ 2-3 ปีนะครับก็มีตำแหน่งของอาจารย์เข้ามาก็ได้สอบคัดเลือกนะครับแล้วก็เป็นอาจารย์ในสาขาสัตวศาสตร์นะครับโดยมุ่งเน้นในเรื่องของศิลปวิทยาการสืบพันธุ์ในสัตว์เลี้ยงนะครับครับปกติท่านคณบดีนี้เป็นคนพื้นเพที่ไหนครับท่านบ้านเกิดในกรุงเทพครับแต่เติบโตในภาคอีสานนะครับจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็คือผมมาเริ่มเรียนป.1จริงนะครับก็อยู่ในภาคอีสานมาเริ่มเรียนอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์7ปีจนจบป.7ก็สอบนะครับพอดีคุณพ่อรับราชการเนาะคุณก็ย้ายตามคุณพ่อไปก็ไปสอบเข้าได้ที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับก็เรียนตั้งแต่ม.1จนถึงม.3จังหวัดคุณพ่อย้ายมาจังหวัดเลยนะครับม.4ม.5ผมก็เลยได้เรียนต่อที่จังหวัดเลยแล้วก็สอบโควต้าได้ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับการศึกษาปริญญาตรีในคณะเกษตรศาสตร์ที่นั่นโอ้ครับผมครับแล้วก็ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นภูมิลำเนาอยู่ที่อุบลเรียบร้อยนะครับท่านครับก็นับตั้งแต่ปี2532ครับก็เป็นคนอุบลนั่นแหละครับครับผมแล้วก็เป็นไงบ้างทำงานอยู่ที่มอบนตั้งแต่เริ่มแรกเลยจนถึงปัจจุบันความผูกพันเป็นไงบ้างครับความผูกพันก็มีมากคือไม่อยากย้ายไปไหนนะครับไม่ได้ตั้งใจจะย้ายไปไหนเลยนะครับว่าตั้งแต่มานะครับก็ตั้งแต่เริ่มบุกเบิกมามันจริงๆมันจะยากลำบากกว่ายุคปัจจุบันเยอะนะครับก็อยากจะให้ทุกๆท่านนะครับพอจะได้ทราบปัจจุบันที่ได้เห็นในมหาวิทยาลัยเนี่ยถือว่าเป็นส่วนที่มีความเจริญนะครับมีความสะดวกสบายนะครับทั้งเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับให้กับบุคลากรให้กับนักศึกษามายุคแรกๆนะครับมาผมก็มีรถเก่าๆมาคันหนึ่งก็ขับพากันทำงานมีพออาจารย์รุ่นใหม่มาเลยนะนักวิชาการรุ่นใหม่มาครับก็ได้อาศัยรถมีอยู่คนทั้งคณะนะครับตอนนั้นเป็นภาควิชานะเริ่มต้นทางคณะก็มีรถอยู่แค่ 2-3 คันก็จับวารินแล้วก็พากันมานะครับเย็นก็กลับไปพร้อมกันเพราะนั้นความผูกพันในเรื่องของการ
เป็นเพื่อนร่วมงานแล้วก็พี่น้องนะครับสมัยนั้นค่อนข้างที่จะสูงไม่ใช่เฉพาะคณะเกษตรนะครับคณะอื่นซึ่งเป็นอาจารย์หรือนักวิชาการหรือบุคลากรที่มายุคแรกๆเนี่ยเราจะมีความรักใคร่ผูกพันแล้วก็ทุกคนก็อยู่นะครับที่มหาลัยบนนี้จนกระทั่งบางท่านก็เกษียณอายุไปแล้วนะครับท่านที่ยังอยู่ก็ยังคงทำงานนะครับด้วยความสบายใจนะครับแล้วก็มีความรักในองค์กรเหล่านี้นะครับเรียกว่าอยู่แบบครอบครัวนะครับท่านครับอยู่กันแบบครอบครัวครับมายุคใหม่นี้ก็จะมีคนมากมายหลากหลายขึ้นมานิดนึงเพราะฉะนั้นความผูกพันอาจจะไม่ได้แน่นแฟนเหมือนเดิมแต่ผมเห็นว่าคนส่วนใหญ่ก็ยังคงรักในองค์กรนะครับของตนเองแล้วก็รักในภาพรวมของมหาวิทยาลัยด้วยเห็นได้ว่าท่านอยู่แบบพอเพียงทีเดียวนะครับรู้สึกว่าภายในห้องของท่านตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับท่านคณบดีทำงานตรงนี้นะครับนี่ครับไฟไม่เปิดครับแล้วก็แอร์นี่ไม่เปิดด้วยใช้พัดลมใช่ไหมครับครับผมแสงสว่างด้านนอกธรรมชาติเพียงพอครับผมทำไมครับท่านคณบดีกำลังในส่วนของการทำงานตรงนี้ไม่ได้เป็นอุปสรรคใดๆหรือครับไม่ใช่เป็นครับผมนึกถึงสมัยตั้งแต่ตอน เรียนนะครับ ก่อนหน้านี้ห้องแอร์ไม่มีหรอกนะครับจนถึงเรียนมหาลัยมหาวิทยาลัยนะครับทั้งคณะนะครับมีอยู่20-30ห้องมีห้องแอร์ห้องประชุมใหญ่อยู่ห้องเดียวนะครับแล้วก็แอร์ก็ไม่ค่อยได้ใช้ส่วนใหญ่ก็จะเราก็จะเปิดพัดลมเพราะนั้นสิ่งที่มันมีอยู่ตามธรรมชาติผมคิดว่าถ้าเราปรับตัวให้เข้ากับมันนะเราก็จะมีความสบายนะครับพอเพียงในระดับตอนนี้แอร์ก็อาจจะมีเปิดบ้านครับในอากาศถ้ามันร้อนอบอ้าวจริงๆแต่แสงสว่างนี่ส่วนใหญ่ก็จะเพียงพออยู่แล้วเนื่องจากว่าอาคารก็มีการออกแบบมาครับให้มันมีทิศทางในการรับแสงที่เพียงพอการระบายอากาศก็ดีนะครับเพราะนั้นการใช้อะไรบางอย่างเนี่ยมันอาจจะจำเป็นในแค่บางช่วงเวลามีไว้แต่มันอาจจะไม่ได้ใช้นะครับมันใช้เมื่อจำเป็นเท่านั้นนะครับก็ถือว่าเป็นการประหยัดพลังงานลดค่าใช้จ่ายช่วยมหาวิทยาลัยไปอีกทางนึงด้วยนะครับท่านอันนี้ก็คิดว่าเป็นส่วนหนึ่งแล้วผมคิดว่าอยากจะให้ส่วนนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่บุคลากรทั่วไปหรือผู้ที่ได้รับชมรับฟังอยู่นี้นะครับเราจะต้องมาตระหนักในเรื่องของหนึ่งเรื่องของอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินะอนุรักษ์ธรรมชาตินะครับอันที่สองก็คือมันเป็นการลดการใช้พลังงานลดความสิ้นเปลืองนะครับในสิ่งที่บางครั้งเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปใช้ในตรงนั้นนะครับครับก็ขอเชิญชวนนะถ้าใครได้เห็นได้ชมได้ฟังในตรงนี้นะครับมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะช่วยนะครับเอาไปใช้ที่บ้านก็ได้นะครับที่บ้านก็คือไม่จำเป็นเมื่อไหร่ก็ค่อยเปิดนะครับก็มีการลดค่าใช้จ่ายนะครับรายได้เราก็อาจจะไม่ได้มีมากขึ้นเพราะนั้นการลดค่าใช้จ่ายเป็นทางหนึ่งในทางแรกที่เราจะทำให้เรื่องของเศรษฐกิจเรามันอยู่ในระดับที่พอเพียงนะครับแล้วก็มีเงินคงเหลืออยู่นะครับเพราะเราไม่ได้จับจ่ายเพิ่มเติมในตรงนี้ขออนุญาตมาถึงเรื่องของงานด้านการบริหารบ้างนะครับครับผมจริงๆแล้วท่านคณบดีนี้ได้ผ่านงานด้านการบริหารมาก่อนยังไงบ้างครับครับก็งานด้านบริหารนะครับก็ตั้งแต่ประมาณปี2540นะครับตอนต้นๆก็เคยเป็นหัวหน้าภาคมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นรองคณบดีมาแล้วนะครับในส่วนของด้านวิชาการครับนะครับอันนั้นก็มาเป็นในส่วนของรองอธิการบดีนะครับดูแลในเรื่องของด้านพัฒนานักศึกษาครับอยู่ช่วงเวลาหนึ่งนะครับแล้วก็จากนั้นก็ช่วยในส่วนของไม่ได้เป็นตำแหน่งบริหารโดยตรงของคณะนะครับแต่ผมก็ได้เข้าไปมีส่วนในเรื่องของการเป็นคณะกรรมการประจำคณะในฐานะของผู้ทรงคุณวุฒินะครับตอนนั้นก็คือได้ให้ข้อคิดเห็นอะไรต่างๆเพื่อให้เชิงนโยบายนะครับได้มีการขับเคลื่อนนะครับหรือเดินไปในทางที่มันเป็นไปตามสถานการณ์นะครับครับแล้วทำไมท่านถึงต้องอาสาที่จะมาทำหน้าที่งานด้านบริหารของคณะครับหรือว่าคณบดีณปัจจุบันนี้ครับท่านครับคือจริงๆโดยความคิดนะครับการมาเป็นผู้บริหารเนี่ยส่วนก็คือความรับผิดชอบนะครับการเสียสละก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับแต่ผมคิดว่ามันเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบมากกว่าความเสียสละเพราะว่าการเสียสละผมยินดีที่จะให้อยู่แล้วในตัวนั้นนะครับเราอยู่ในช่วงเวลานะครับที่อาจจะเรียกว่ามันไม่ค่อยจะนิ่งสักเท่าไหร่ในเรื่องของด้านอุดมศึกษานะครับเนื่องจากสถานการณ์ด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่มันมีความทันสมัยจนเราอาจจะตามไม่ทันอันที่สองก็เรื่องของประชากรของประเทศหรือประชากรของโลกเนี่ยที่เข้าสู่ยุคของ
สังคมคนสูงวัยมากขึ้นนะครับเรื่องของการเรียนรู้ซึ่งโลกนี้นะครับมีการเรียนรู้ที่ค่อนข้างจะกว้างขวางนะครับไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องเรียนมันก็มีสื่ออะไรต่างๆนะครับแล้วก็ปัจจัยอื่นๆซึ่งมาเข้ามากระทบตรงเนี้ยนะครับผมก็มองเห็นว่าในสถานการณ์แบบเนี้ยเราพอจะมีความรู้ประสบการณ์ที่จะเข้ามานะครับแล้วก็รวมทีมกับคนอื่นๆซึ่งมีความรู้ความสามารถที่มีอยู่ภายในคณะอยู่แล้วนะครับให้สามารถจะเดินหน้าต่อไปได้แล้วก็แก้สถานการณ์ในตรงนี้นะครับเพราะการศึกษาจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องเรียนดังนั้นเราจะต้องหาวิธีการที่จะบูรณาการหรือปฏิรูปอาจจะเรียกต้องเป็นการปฏิรูปกระบวนการจัดการด้านการเรียนการสอนนะครับผมอาจเชื่อมโยงของเรื่องของบริหารไปถึงเรื่องของด้านวิชาการด้วยเพราะสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เราจะต้องทันโลกนะครับทันกับสิ่งต่างที่เปลี่ยนไปในโลกนะครับเรื่องของสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจต่างๆนะครับที่เราจะต้องพยายามอยู่รอดให้ได้ด้วยตัวเองให้มากที่สุดนะครับการใช้ประโยชน์จาก ความรู้หรือความรู้ที่มีอยู่คณะนะครับให้สูงที่สุดนะครับในการที่จะขับเคลื่อนงานด้านทางการเกษตรเพราะนั้นหลายๆอย่างมันจะขับเคลื่อนไปด้วยกันในตรงนี้นะครับจะว่าเป็นความเสียสละโดยตรงมันก็ไม่ใช่นะครับแต่มันเป็นสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นความท้าทายหนึ่งซึ่งเราน่าจะต้องเข้ามาทำนะครับซึ่งส่วนหนึ่งที่ท่านพูดเป็นส่วนหนึ่งของทิศทางหรือว่านโยบายหรือว่าแผนงานพัฒนาคณะด้วยไหมครับหรือว่าท่านมีอะไรเพิ่มเติมครับครับอันนี้ก็จริงๆมันเป็นคล้ายๆกรอบใหญ่เนาะว่าความคิดของเราเป็นยังไงแล้วเมื่อเข้ามาทำในตัวนี้รวมถึงประสบการณ์ที่เราสั่งสมมาหรือว่าเราได้เรียนรู้จากการทำงานในคณะเนี่ยก็ทำให้เรารู้ว่ามันมีทิศทางที่จะต้องเดินตามแผนกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้มันอาจจะเป็นตัวหน้าหรือเป็นกรอบใหญ่นะครับใน7ด้านของอนุญาตไปลงรายละเอียดนะครับกรอบตัวนั้นมันจะเป็นแผนที่เขาเรียกว่าแผนระยะค่อนข้างจะเป็นระยะกลางนะครับก็คืออยู่ที่ประมาณ5ปีแต่ภายในตัวที่สำคัญก็คือการดำเนินงานนั่นคือเรียกว่าแอคชั่นแพลนหรือแผนปฏิบัติการมันจะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ทันยุคทันสมัยตลอดเวลานะครับตัวนี้มันจะเป็นตัวหนึ่งซึ่งจะทำให้งานของเราสามารถขับเคลื่อนไปได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องอยู่กับเรื่องของบุคลากรที่จะต้องให้ความร่วมมือในการทำงานร่วมกันนะครับเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวนะครับเพื่อที่จะให้งานนี้มันขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลครับครับข้อมูลเพิ่มเติมครับแผนพัฒนาด้านของหลักสูตรการเรียนการสอนหรือว่าการพัฒนาบัณฑิตท่านมีทิศทางอย่างบ้างครับท่านครับสำหรับเรื่องของการพัฒนาหรือจากการด้านการเรียนการสอนนะครับทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษานะครับมันคงจะต้องเข้าสู่ยุคที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับค่อนข้างจะเป็นขนาดใหญ่เลยนะครับในเรื่องของหลักสูตรปริญญาตรีอาจจะต้องมีการสร้างหลักสูตรที่เน้นในการสร้างหรือพัฒนาคนที่มีทักษะความรู้ความสามารถที่จะตอบโจทย์ให้กับสังคมโดยเฉพาะสังคมที่เป็นเรื่องของอุตสาหภาคส่วนต่างๆนะครับทั้งด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพนะครับด้านอุตสาหกรรมเกษตรหรืออาจจะเป็นอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่มันมีการบูรณาการข้ามศาสตร์ไปตัวอื่นนะครับนั่นคือตัวหนึ่งก็จะต้องมีการปรับปรุงในส่วนของหลักสูตรระดับปริญญาตรีส่วนปริญญาโทเองก็จะต้องมีการนะครับจูนอะไรบางอย่างนะครับให้มันเป็นสอดคล้องกับการตอบสนองสิ่งที่สังคมจะต้องการนะครับอาจจะไม่ได้เน้นที่ปริมาณของบัณฑิตที่มีจำนวนมากแต่เราเน้นในเรื่องของคุณภาพที่จะไปตอบโจทย์ให้กับสังคมนะครับชุมชนสังคมระดับต่างๆให้มันครบถ้วนตอนนี้ที่เราทำไปแล้วในของปริญญาตรีนะครับก็จะเป็นเรื่องของสร้างหลักสูตรทั้งการฝึกอบรมแล้วก็ระดับปริญญาตรีนะครับสำหรับบัณฑิตพันใหม่นะครับสำหรับการพัฒนาและสร้างคนที่มีศักยภาพนะครับให้กับสังคมและประเทศชาตินะครับอันนั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งนอกจากนั้นเราก็จะต้องใช้เครื่องมือที่มันมีการพัฒนาในยุคปัจจุบันก็คือเรื่องของเทคโนโลยีทางด้านIT นะครับที่เราเรียกว่า IoT นะครับหรือ Internet of Things กันนะครับมันจะต้องเข้ามาเป็นสิ่งที่เข้ามาร่วมในการจัดการเรียนการสอนแล้วก็จะต้องจัดการเรียนการสอนที่เป็นลักษณะของ Active Learning เพื่อจะทำให้เกิดการเรียนรู้ที่มันนำไปสู่การใช้งานได้จริงหรือว่ามีการพัฒนาทักษะในระหว่างที่เกิดขึ้นในระหว่างการเรียนการเรียนอาจจะไม่อยู่ในชั้นเรียนอย่างเดียวนะครับอาจจะต้องไปอยู่กับสถานประกอบการอยู่กับฟาร์มที่นู่นที่นี่นะครับนอกเหนือไปจากที่เป็นรูปแบบของแผนงานสายกิจศึกษาแล้วนะครับเราต้องมองไปถึงเรื่องของการทำงานร่วมกับผู้ประกอบการการทำงานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพแล้วก็อื่นๆซึ่งมีอีกหลากหลายรวมถึงการผลิตสื่อการสอนที่เป็นลักษณะของออนไลน์นะครับออนไลน์คอร์สหรือการเรียนแบบตามอัธยาศัยนะครับตอนนั้นก็คงจะต้องมองไปให้ไกลพอสมควร
ะครับแม้ว่าเราจะมีข้อจำกัดอะไรบางอย่างแต่ถึงจุดหนึ่งนะครับคิดว่าสิ่งนั้นก็คือเราจะต้องเตรียมการและพร้อมที่จะต้องทำครับค่ะในช่วงท้ายนะครับท่านอยากให้ท่านพูดถึงจุดแข็งของคณะเกษตรเราที่นักเรียนหรือว่าผู้ปกครองนะครับที่มองเข้ามานะครับที่มั่นใจได้เลยว่าต้องที่นี่เลยที่คณะเกษตรศาสตร์ม.อุบลครับท่านจะสร้างตรงนี้ยังไงบ้างครับครับสำหรับจุดแข็งของเรานะก็คือคณาจารย์นะครับนักวิชาการของเราเนี่ยมีเรื่องงานด้านวิจัยนะครับค่อนข้างที่จะหลากหลายแล้วก็มีจุดแข็งนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทางด้านสัตวศาสตร์ด้านประมงนะครับซึ่งตอนนี้เรามีความเชี่ยวชาญหรือความชำนาญนะครับในเรื่องของระดับพื้นที่รวมไปถึงอุตสาหกรรมเกษตรในการพัฒนาต่อยอดหรือสร้างนวัตกรรมนะครับที่มันต่อไปจากด้านการเกษตรเพราะฉะนั้นเกษตรที่เข้ามาเรียนที่นี่เรามีตั้งแต่ต้นน้ำของการเกษตรจนกระทั่งถึงปลายน้ำนะครับรวมถึงจะมีการบูรณาการนะครับร่วมกับศาสตร์อื่นๆในอนาคตเพราะฉะนั้นในเรื่องของทางด้านวิชาการนะครับของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับสายการสอนหรือสนับสนุนการสอนเนี่ยนะครับผมคิดว่าเรามีจุดแข็งในตัวนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภูมิภาคอีสานใต้และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงนั่นก็คือประเทศเพื่อนบ้านคือทางสปป.ลาวและก็กัมพูชานะครับต่อไปอนาคตอาจจะข้ามไปถึงส่วนของทางเวียดนามนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งเราก็จะมีเรื่องความร่วมมือกับต่างประเทศนะครับในการทำงานวิจัยเพื่อจะเก็บข้อมูลนะครับในเชิงพื้นที่ที่เป็นลักษณะของ Big Data ตอนนี้ดำเนินการแล้วนะครับร่วมกับทางมหาวิทยาลัยฮันโนเวอร์นะครับของเยอรมนีนะครับโดยที่เรามีศูนย์วิจัยนะครับแห่งชาติอยู่ที่นี่เป็นการเก็บข้อมูลนะครับศูนย์นี้ไม่ได้ใช้ข้อมูลเฉพาะภายในคณะเราเองหรือภายในมหาวิทยาลัยแต่สามารถที่จะให้ข้อมูลนะครับที่จะเป็นประโยชน์กับจังหวัดนะตอนนี้ก็มีจังหวัดบุรีรัมย์นะที่มาขอร่วมใช้ข้อมูลนะครับหรือวิทยาลัยวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรก็มีการใช้ข้อมูลนี้เพื่อการวิจัยนะครับที่มันจะไปเกี่ยวข้องการเชื่อมโยงเชิงนโยบายหรือการปฏิบัตินะครับลงสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่นะครับของภูมิภาคในภาคอีสานนะครับผมเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็ได้รับทราบข้อมูลดีๆนะครับจากท่านคณบดีคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรีราชธานีนะครับท่านดร.นรินทร บุญพรามนะครับถือว่าเป็นลูกหม้อมออุบลก็ว่าได้นะครับเพราะว่าท่านมาตั้งแต่ยุคเริ่มต้นเลยนะครับแรกเริ่มตั้งแต่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยซึ่งคณะเกษตรศาสตร์ก็เป็นคณะแรกด้วยนะครับที่ก่อตั้งมาพร้อมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับก็คงเป็นกำลังใจให้ท่านในการเดินทางสู่เป้าหมายนะครับพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนแล้วก็ผลิตบัณฑิตที่ดีมีคุณภาพนะครับเชื่อมั่นในส่วนของการศึกษาต้องที่นี่นะครับที่คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขอบคุณท่านคณบดีครับที่ให้เราได้มาพูดคุยในรายการนะครับว่ามีผลงานดีๆหรือว่างานวิจัยของคณะขออนุญาตมาสัมภาษณ์ท่านอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณท่านครับสวัสดีครับท่านครับยินดีครับผมขอบคุณครับครับ